และค่ะวันนี้มาร่วมเดินแบบกับแบรนด์นิคิรัตด้วยใช่ค่ะมาร่วมเดินแบบให้กับแบรนด์นิคิรัตค่ะก็เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนแบรนด์มาโดยตลอดแล้วก็เราสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ากับผู้หญิงแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ12ปีของแบรนด์นี้เราเห็นพัฒนาการอะไรของแบรนด์นี้บ้างก็เห็นมาโดยตลอดแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมเดินแบบในวันนี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษคืออะไรก็คือเป็นผู้หญิงแบบใครแบบมันอะไรอย่างเงี้ยคือมีในทุกสไตล์แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือมีคุณค่าในแต่ละผู้หญิงคนนั้นๆเองค่ะแบรนด์นี้กับใครสาวค่ะก็เป็นแบรนด์ไทยที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แบบนานแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากจะให้คนไทยสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยกันเองแล้วก็วิกทีรัตก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนับสนุนค่ะยอมงานคู่กันจริงค่ะงานกาแฟใช่ไหมใช่จริงๆไม่ได้ออกงานคู่ค่ะคือพี่เขาทำกาแฟแล้วก็เขาชวนไปดูงานวันนั้นคือเราตั้งใจเลยค่ะว่าแบบจะมีสื่อไปด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าทราบอยู่แล้วค่ะแต่ก็ตั้งใจไปแบบธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะจับตามองเป็นพิเศษกันสำหรับเราที่ไปกับพี่สงกรานต์ในวันนั้นค่ะเหลือขยับตัวไปไหนก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นไปหมดเรารู้สึกอะไรบ้างคะแม้ที่แบบอาจจะความส่วนตัวปกติน้อยอยู่แล้วตอนนี้น้อยไปกว่าเดิมเพราะคนโฟกัสไม่อะค่ะก็เข้าใจอะค่ะเราเริ่มชินแล้วยังอย่างที่บอกค่ะจริงๆไม่ได้ตัดสินใจออกงานคู่กันแต่ว่าก็คือไปดูงานสนุกๆเพราะว่าเป็นธุรกิจที่พี่เขาทำแล้วเขาก็ชวนไปดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่เขาชวนแบบใช่ไหมคะบอกว่าให้ไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยไปถึงไหนใช่ก็ชวนไปดูกาแฟไปชิมอันนี้คือไปด้วยกันเพราะว่าจะทำด้วยกันหรือยังไงคะอ๋อไม่ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบคือพี่เขามีร้านกาแฟเราไปแค่แบบไปเป็นเพื่อนเฉยๆใช่พี่เขาชวนไปแบบเหมือนไปเหมือนไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปชิมกาแฟสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดตัวเป็นทางการออกคู่หวานเราแบบตกใจก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะคะก็อย่างที่บอกคือก็ทำตัวปกติให้มากที่สุดค่ะใจผิดว่าเหมือนเราแบบว่าควงคู่ออกงานเปิดตัวอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่คนเข้าใจดีกว่าแล้วหลังจากนั้นมีการพูดติดต่อมาไหมคะไม่มีเลยค่ะก็เดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมว่าแบบแต่ละงานคือเราดูความเหมาะสมของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะว่าอันนี้เราทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างงานเดินแบบอย่างเงี้ยมันชอบบางทีได้เงินไม่ได้เงินมันก็อยากมาเดินให้พี่ๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นค่ะมีคนติดต่อเข้ามาในรูปแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีการเขาพร้อมไม่ทราบค่ะไม่เคยถามยังไปไหนมาไหนทุกวันนี้เราคือไปด้วยกันปกติเปิดเผยเหมือนเดิมปกติเลยนะคะแม่ค่ะปกติเราต้องมีการวางตัวแบบว่าระมัดระวังในการวางตัวมากกว่าเดิมไหมคะก็สำหรับแมทก็ยอมรับว่าระวังตัวขึ้นนิดนึงค่ะไปไหนก็ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครด่าเราเนาะมันเหมือนมันลดลงก็ค่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนคนยังมองเราอะไรอย่างนี้ไหมคะแม้แต่มีแอบถ่ายรูปจริงจริงก็ไม่ถูกคือเหมือนยังไม่เคยเจออะไรที่มาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกก็ทำตัวปกติอะไรเงี้ยผู้คนที่เห็นก็ปกติถ้าชื่นชอบก็เข้ามาทักทายบ้างอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปคู่กับเยอะไหมคะก็มีบ้างค่ะโอเคใช่ไหมครับไม่เคยไม่เกรงไม่อะไรไม่ค่ะมันเราค่อยผ่อนคลายจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแล้วบ้างใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ค่ะใช่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็เห็นเราลงรูปที่มันเป็นคำโคมอะไรอย่างเงี้ยพี่การเขาก็เข้ามาคอมเมนต์หวานด้วยแต่คนก็เริ่มแซวจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะก็เป็นปกติค่ะคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าหลายๆคนก็แซวว่าพี่สงกรานต์ไวมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบคนแบบคนคิดถึงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอ๋อไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะพี่สงกรานต์ก็มาเมนเร็วเหมือนกันเหมือนเขาตั้งเราไว้เป็นแบบเวลาเราลงรูปอะไรอย่างนี้อ๋ออย่าไปพูดเปิดประเด็นอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะ
ม่จบไปซะเปล่าๆค่ะก็ปกติค่ะคืออย่างที่บอกว่าแมทก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดค่ะค่อยๆปลดล็อกสิ่งที่เราจริงๆก็อยากให้หลายๆท่านปลดล็อกมากกว่าเพราะว่าตัวแมทเองก็คืออย่างที่เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าเราก็ทำในสิ่งที่สมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างทุกวันนี้ฟีดแบคที่เข้ามาหาเราต่างๆพวกโซเชียลพวกอะไรต่างๆอันนี้เบาลงหรือยังซอฟต์ลงหรือยังใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพยายามอยู่เงียบๆค่ะ เพราะว่าถ้าพูดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะกลัวจะไม่ถูกใจหลายๆท่านพอมันเบาลงแล้วช่วงนี้ก็จะได้เห็นแมทออกงานบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันก็โอเคขึ้นแล้วอย่างจริงๆตอนนี้ก็โฟกัสที่งานอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นที่หน้าจอเพราะว่าละครรอตัดต่อส่วนตอนนี้คือก็ไปเร่งทำธุรกิจของตัวเองนิดนึงค่ะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างก็เลยไม่ได้แจ้งข่าวหรือว่าอะไรให้พี่ๆเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าทางช่องก็คือคุยปกติค่ะหมายความว่าก็มีละครมาพูดคุยเรื่อยๆอันไหนที่เหมาะสมก็ไว้ใจผู้ใหญ่ทางช่องให้เป็นคนพิจารณาให้แมทอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เคยบอกคือแมทก็ไม่ได้เลือกละครอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงให้ผู้ใหญ่โยนละครมาให้อย่างเรื่องธุรกิจนี่เราจะไปทำอะไรด้านไหนยังไงคะแมทที่ตอนนี้ดูอยู่แมทขอแอบไว้ก่อนเพราะว่าคือเวลาทำอะไรอยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบว่าตั้งใจทำตั้งใจแบบวางฐานรากให้มันแบบเข้มแข็งให้มันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาอวดพี่ๆค่ะใช่ก็เกี่ยวกับความสวยความงามอย่างนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องอีกอย่างนึงค่ะอันนี้มีปรึกษากับพี่การไหมครับว่าเขาก็เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก็จริงๆก็ยอมรับว่าพี่เขาเป็นคนใจดีอะค่ะแล้วก็เขามีประสบการณ์มากกว่าแมทแน่ๆแมทไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ปรึกษาบ้างค่ะโอ้ไม่กล้าค่ะอันนี้คือเราทำคนเดียวก็ทำคนเดียวค่ะไม่เชิงเป็นที่ปรึกษาค่ะก็เขาอย่างที่บอกเขาใจดีค่ะเขามีอะไรเขาก็แชร์ค่ะอันนี้คือซุ่มทำมานานแค่ไหนแล้วคะแม่ก็ช่วงที่ละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวปิดกล้องอะค่ะประมาณ1เดือนลงทุนไปเยอะไหมครับมันยังไม่สำเร็จค่ะก็เดี๋ยวรอสรุปยอดทีเดียวเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเข้าเหนือไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามีตั้งแบบว่าต้นทุนไปแล้วบ้างก็เต็มที่ค่ะเต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าทำอะไรก็ไม่อยากขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบใช้แล้วแบบดีค่ะแสดงว่าเราก็ค่อนข้างคาดหวังเกี่ยวกับธุรกิจคาดหวังค่ะคาดหวังเพราะว่าทำลงทุนต้องได้กำไรนิดนึงเนาะอะไรค่ะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับว่าจะทำแบบไปรากฐานให้ตัวเองในอนาคตเพื่อที่จะเฟดงานในวงการก็จริงๆคือถ้าเกิดรู้จักแมทแบบมาก่อนหน้านี้นิดนึงก็อย่างที่บอกคือแมทอยากทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะมันไม่มีเวลาเท่าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือรอละครเปิดกล้องเราก็เลยถ้าเราไม่ทำตอนนี้มันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีเราก็โอเคกัดฟันเริ่มเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทำควบคู่ไปกับงานในวงการใช่ไหมคะควบคู่ค่ะควบคู่เพราะว่าจริงๆเพิ่งต่อสัญญากับทางช่องไปก็เลยมันจำเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะคือก็พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะอยู่หรือไม่อยู่แต่จริงๆแล้วเรายังมีสัญญาอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบแบบสัญญาของเราอยู่ก็พอสมควรค่ะอันนี้คือต่อไปช่วงไหนคะต้นปีหรือไงคะใช่ค่ะต้นสัปดาห์นึงค่ะแต่ว่าอยู่ช่องปีกยาวๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ